เอาเลยครับขอตรีเพื่อทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Kill World กันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสู้บอสกันต่อเลยดีกว่าเนาะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสู้ไปเนาะไอ้ตรงข้างบนเนี่ยแถวๆนี้ผมสู้ไปเกือบหมดแล้วเอ้ยฝั่งไหนวะฝั่งไหนบอสฝั่งนี้ปะวะ ใช่ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้มีอาร์ติแฟกต์อยู่นะครับตรงนี้มีบอสอะไรพวกนี้อยู่นะครับเอาล่ะเฮ้ยตัวนี้คือ5ดาวผมสู้ไปอย่างวะผมสู้ไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันไม่เสียให้ผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมวันนี้เนี่ยผมจะลองไปที่ตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับฮะอ๋อมันคือถ้าอาร์ติแฟกต์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเอาล่ะเราจะบินไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคไปบินไปเลยแต่เราต้องหาจุดเซฟไว้ก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับมีค่อนข้างเยอะเลยแหละตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีหรือเปล่าเก็บหยาดมีอยู่ครับโอเคตรงนี้ไม่คืออะไรนะกระดิ่งมั้ยอันนี้คือกระดิ่งนะครับผมกดผิดว่ะแย่เลยว่ะเอาใหม่แล้วกันบินไปใหม่แล้วกันนะนั่งเงยผมกดผิดอีกแล้วโอเคครับไปบินไปใหม่แล้วกันไม่เสียเวลาเท่าไหร่ไม่เป็นไรเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมลองไปเปิดกระชาดีกว่านะครับถ้าสนใจนะครับจะลองไปดูแล้วกันนะที่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้ป่ะนี่ครับฝั่งนี้ป่ะนี่อะไรฝั่งนี้แหละไม่ใช่เว้ยอยู่นี่แหละนะครับไหนวะนี่เปล่าไม่ใช่ว่ะนี่ไงไม่ใช่ว่ะนี่ไงเดินวนทำไมวะเดินวนทำไมวะเนี่ยนี่ครับเปิดไปได้ของไม่ค่อยโหดหรอกนะแต่ว่าเปิดไปงั้นๆแหละโอเคเฮ้ยมีธนูบวกด้วยว่ะเจ๋งมากนี่ครับธนูนี้คือใช้ข้ามไบโอมได้ว่ะใช้ได้เลยว่ะนั่นแหละครับลำนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บธนูรูปบวกแล้วก็ไอเทมบวกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเจอไอเทมบวกอยู่ 2-3 ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกก็ว่าใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้มีที่นอนเต็มเลยครับทุกคนเอาไว้ทำไมวะเนี่ยเอาล่ะเราได้กระดิ่งมาเลยครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมแต่ว่าเอาไปก่อนแล้วกันเนี่ยเอาล่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสู้กับอะไรนะผมลืมนะเยอะมากอ่ะคือตรงนี้มันมีให้สู้เยอะมากเลยเดี๋ยวสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมจะไปสู้วันนี้ก็แล้วกันนะครับสองอันนี้แล้วก็จะมาตรงนี้ถ้าเราบอกว่าใช้เวลาไม่เยอะเนาะผมว่าน่าจะเยอะนะ4ดาวเนี่ย4ดาวนี่คือแบบว่ามันจะดรอปของ5ดาวให้เราด้วยเนาะนะครับประมาณนี้โอเคไปเดี๋ยวผมระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเก็บพวกอันนี้ไปก่อนแล้วกันครับนะฮะศิลาตรงนี้เอาเลยครับผมมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะทิปคุณอ่านยังมั้ยอ่านแล้วนี่มาเอาล่ะผมมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะลองหาดูมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เจอไม่เจอตรงไหนไม่รู้มันไปนั่นแหละโอ้โหวะผมยิงอะไรไปวะเนี่ยนั่นไงปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคโอเคแม่งโหดมากปึ๊บปึ๊บโอเคครับใจเย็นนะเพราะว่ามันโหดมากเว้ยโอเคคือตรงนี้มันคือระดับ4ดาวนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยที่มันจะโหดขนาดนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเตรียมอาวุธอาหารพวกนี้ไปก่อนนะครับพวกเลือดโอเคนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับสวยเอาทีละตัวแล้วกันเนาะตัวที่แบบหลุดเดียวตรงนั้นโอ้2ตัวแย่เลยครับมันโหดเห็นป่ะทุกคนผมไม่เกลียดผมเกลียดมากเลยพวกสายเวทแล้วมันเกลียดมากนะครับเราว่าเราโหดแล้วแต่แม่งโหดกว่านะครับ
คไม่เป็นไรเกิดใกล้อยู่นะเราเคลียร์ไปประมาณหลายตัวแล้วแหละนะครับโอเคไปนะครับคือถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนสายได้เนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกรีเจียนเลยนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยหรือว่าเปลี่ยนสายอาชีพอะเนาะผมพยายามลองเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเขาน่าจะทำแบบระบบนี้มาเนาะให้เราเปลี่ยนสายนะครับถ้าเป็นแบบนั้นมันน่าจะโอเคเลยเนี่ยเขาพลาดเลยครับเปลี่ยนสายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเนี่ยว่าโอเคนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปฆ่ากันต่อเลยดีกว่านะครับตรงนู้นเนี่ยไม่ได้ยากนะผมว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับรีเจียนแรกที่เราเจอเนี่ยมันลำมาหินมากครับมันลำมาโหดมากคือแบบรีเจียนแรกมันโหดเกินนะครับบางทีแบบไม่ไหวเหมือนกันนะเรียบร้อยครับให้จระเข้เราไปสู้ดีกว่าเออมานี่โอเคปึ๊บเรียบร้อยกลับมาจระเข้ฮะก็ยิงไปยิงครับบวกเออสวยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคฮัลโหลอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงโอ้ดอกของ5ดาวมาจริงๆด้วยป่ะดอกของ5ดาวมันจริงด้วยนะครับเป็นของที่ค่อนข้างดีนะครับเอาล่ะเราได้ของ5ดาวมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตัดกันต่อเลยดีป่ะตรงไปเลยครับอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับปึ๊บตีเลือดก่อนนะครับโอเคโอ้ยตัดโอเคตัดก่อนเลยกันนะนานๆทีครับโอเคไปเอาเลยครับทุกคนเรามาที่เก็บหยาดกันแล้วเก็บหยาดตรงนี้มันอาจจะเป็นแบบพวกอะไรก็ได้นะที่เราคิดไม่ถึงอาจจะเป็นแบบพวกดันเจี้ยนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบช่วยพ่อมด อะไรสักอย่างนึงนี่ไงมีบอสอยู่หน้าเว้ยผมเห็นแล้วบอสอุ้ยนี่คือบอสไหนบอสวะโอ้ยอยู่นู่นนี่ว่านักเวทเต็มเลยว่ะเอาล่ะผมก็ไม่ชอบเลยว่ะเอาตรงๆมะปึ๊บโอเคปึ๊บจัดการพวกนี้ไปก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่อยยังชั่วยังเซฟทันนะครับโอเคสบายเอาคิวไปแล้วใช่ไหมสบายแค่นี้สบายมากเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นเสร็จนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้นี่ว่ะคือตรงนี้มันสามารถใช้พินเปิดได้เว้ยดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างมองไม่เห็นเลยว่ะข้างในมีอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเอาพินดูก่อนแล้วกันนะครับพินมันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยนี่ว่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาพินก่อนแล้วกันครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะเอาละเราเปิดเรียบร้อยเฮ้ยเอ๊ะไม่มีอะไรหรอจริงไหมเนี่ยทุกคนเราโดนต้มปะเนี่ยฮัลโหลมีอะไรให้หน่อยไม่ได้เหรอไม่มีอะไรจริงๆเว้ยเออทุกคนไม่มีอะไรเลยเว้ยจริงๆพูดจริงๆเลยมันโล่งเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันหลอกเราอ่ะมันหลอกเราอ่ะมันหลอกเราอ่ะคือผมว่าคลิปนี้น่าจะนานพอสมควรเลยแหละเพราะว่าน่าจะนานเลยนะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเวลาเลยเราน่าจะพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมอยากที่จะไปตรงอันนี้มากเลยว่ามันทำไมมันถึงไม่เซฟให้เราอ่ะลองไปดูก่อนนะครับมันจะบั๊กก็ได้นะ
ลองไปลองไปนะครับลองไปดูก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะจบคลิปนะครับอาจจะบั๊กก็เป็นได้นะไป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 อยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้านี้นะครับถ้าจะบั๊กนะผมเคยเจอเหตุการณ์นี้แหละนะครับมันบั๊กจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคไปไปไปเห็นสมมุติเราไปใช่ป่ะมันก็จะเซฟปกติเลยเว้ยเอ๊ะแปลกๆนะเพราะว่ามันแปลกๆนะมันผิดป่ะวะนี่คือปกติป่ะวะไม่รู้เว้ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอ่ะมันใช่ป่ะวะมันแปลกๆอ่ะทุกคนมันแปลกๆวะใช่ป่ะวะเนี่ยมันแปลกๆนะโอ้นี่มันบอสนี่ว่ะโคตรแย่เลยว่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมรอสกิลก่อนแล้วกันรอสกิลก่อนรอสกิลก่อนรอสกิลก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะมาครับมาละสกิลมาครับปึ๊บโอเคเฮ้ยสกิลมันไม่ได้ว่ะสกิลมันเหมือนแคนเซิลนะครับอยู่นี่นี่ว่ะสกิลอยู่นี่ครับมันบั๊กให้สกิลมันบั๊กเว้ยสกิลมันบั๊กทุกคนเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันสกิลบั๊กสกิลบั๊กปึ๊บผมว่ามันรีใหม่แน่เลยมันรีได้ยังไงวะก็เขี่ยไปแล้วนะมันจะรีได้ยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนี่ครับปึ๊บมันเป็นดาบใหญ่ถ้าสมมติว่าโดนไปเนี่ยมันอาจจะหนักหน่วงก็ได้นะปึ๊บได้ครับง่ายสบายโอเคผมว่ามันแปลกๆนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนว่าทำไมนะแต่ว่ามันบักธนูเหมือนเดิมป่ะวะไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปโคโลเซียมกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับมันอาจจะบักอีกเหมือนเดิมก็ได้นะใครจะไปรู้แล้วผมก็ไม่แน่ใจเว้ยลองไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะมันรีใหม่ทุกวันป่ะวะอย่างนั้นก็โกงดิอย่างนั้นก็ปั๊มได้ดิวะเอาล่ะแต่ผมลองไปดูแล้วกันนะครับมันอาจจะปั๊มได้จริงก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะลองดูเรามีชุดโหดแล้วสบายๆนะครับแค่นี้โอเคครับเฮ้ยมันรีใหม่จริงด้วยว่ะว่ะจริงรีใหม่จริงด้วยทุกคนโคตรแย่เลยว่ะแล้วคือว่ามันแบบอย่างนี้มันก็ปั๊มได้ดิว่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับใครที่แบบเวลไม่ค่อยถึงอะไรพวกนี้แต่ว่าผมแบบค่อนข้างเกิดแล้วไงก็เลยแบบว่าชิวๆนิดนึงเอาล่ะเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยเอลเหรอแต่เอลมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยชิดอะไรโอเคเรียกก่อนเรียกก่อนปึ๊บโอเคเอลเมื่อกี้มันมาอยู่ตรงนั้นได้ไงวะโอเคนี่ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสู้ง่ายนิดนึงเพราะว่ามันแบบยิงแบบเชิงยิงช้าได้ของดีป่ะวะได้ของไม่ดีเท่าไหร่มาครับต่อเลยเอาละ2ตัวไหวนะสบายสบายครับมุมแรงเราเป็นสกิลหมู่ไงสบายมากนะแค่นี้ปึ๊บตอนนี้นหัวเลื่อนค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าสบายสบายปึ๊บนะทำงี้ครับทำงี้ไปเรื่อยๆมันโคตรโกงเลยว่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยตอนนี้ครับก็เสร็จแล้ว
น่าจะของบาริเออร์ว่ะโอเคโอ้มาเลยครับปึ๊บมานี่โอเคปึ๊บปึ๊บสบายสบายนะครับแค่นี้โอเคตะคิวตันไม่มาสักทีเว้ยนั่นแหละปึ๊บมันปีนขึ้นไม่ค่อยได้นะผมรู้สึกมันบักอะตัวแมงบักโอเคเดี๋ยวเราสกิลก่อนละกันนะครับโอเคไปเรารอสกิลก่อนละกันนะครับอย่าเพิ่งไปตีมันโอเคเรียบร้อยมาเท่านี้ครับแล้วเราก็ไปวางสกิลตรงข้างล่างนี้ครับฮะมาปึ๊บอย่างนี้ครับคือวิธีการของเรานะครับการสู้คอลอสเซียมไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นสบายสบายครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับปึ๊บไปโอเคใกล้ตายแล้วนี่มาโอเคครับเรียบร้อยนะครับดรอปของปะก็ดรอปนะมันก็ดรอปนะอย่างงี้มันก็ปั๊มได้ดิวะโคตรแย่เลยวะเมเทียมบวกปะวะไม่มีนะปึ๊บโอเคครับสำหรับEP นี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปสู้บอลกันดีกว่าเนาะก็ผมว่ามันก็เป็นไปโอปที่ใหญ่ดีนะยังไม่หมดยังไม่ถึงไหนเลยเว้ยดูดินี่ครับสำหรับEP นี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันบาย